สวัสดีครับ www.monsyshop.com ครับวันนี้จะมารีวิวตัวกล้องปากกา HD720P แท้เป็นเวอร์ชันใหม่นะฮะตัวนี้จะต่างกับเวอร์ชันเก่าคือตัวนี้สามารถอัปเกรดเมมโมรีถึง 32GB ครับผมราคาเท่าเดิมครับซึ่งคุณภาพเยี่ยมกว่ารุ่นเก่าแน่นอนนะฮะตัวนี้เท่าที่เทสมาใช้งานง่ายมากไม่ยากเลยครับมาดูอุปกรณ์ที่ให้มานะครับก็จะมีสายชาร์จทรานสเฟอร์ข้อมูลครับแต่ปกติไม่จำเป็นสามารถเสียบที่ตัวกล้องได้เลยนะฮะแล้วก็จะมีคู่มือนะฮะตัวนี้เป็น HD720P แท้นะครับมาดูตัวกล้องกันก่อนครับเนี่ยฮะหน้าเลนส์จะอยู่ตรงด้านบนตรงนี้นะฮะเล็กๆเนี่ยครับให้กล้องโฟกัสชัดๆซึ่งจะมองเห็นได้ยากมันเนียนมากนะครับเพราะมันเป็นสีดำเหมือนกันเวลาเราใส่เราก็เหน็บกระเป๋าไปมันก็จะหน้าเลนส์ก็จะถ่ายไปด้านหน้านี้ซึ่งจับได้ยากนะฮะวัสดุจะเป็นวัสดุอย่างดีนะฮะเท่าที่จับรู้สึกได้เลยว่าวัสดุดีขึ้นมากนะฮะปุ่มเปิดปิดมีอยู่ด้านบนนะฮะจะมีไฟสถานะอยู่ด้านหลังเป็นจุดเล็กๆตรงนี้ไม่ต้องกังวลว่าเวลาเราใช้มันจะคนจะเห็นนะฮะคือคนไม่เพราะว่าเราเวลาใช้เราเหน็บที่เสื้อซึ่งไฟอยู่ด้านหลังนะฮะจะไม่โชว์หรือถ้าคุณไม่ต้องการให้โชว์คุณก็หาเทปสีดำมาปิดก็ได้นะครับแต่มันจะมองไม่เห็นสถานะของกล้องเอามาโอเคต่อไปเราจะเปิดดูส่วนของข้างในกันนะฮะซึ่งตัวนี้นะครับสามารถเปลี่ยนของส่วนของหมึกได้นะฮะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเหมือนกับส่วนของที่เสียบ USB แต่ข้อดีคือตัวนี้สามารถเพิ่มเมมโมรี่เองได้นะฮะมันจะเป็นส่วนของช่องใส่เมมโมรี่เป็น micro SD ได้ใส่ได้ถึง 32GB นะครับแล้วตรงด้านหลังก็จะเป็นสวิตช์สับจะเป็นสวิตช์ที่บอกสถานะของว่าจะต้องการใช้โหมดไหนนะฮะซึ่งตอนนี้ผมสับไปอยู่ด้านขวาก็คือเป็นโหมดวิดีโอถ้าเกิดจะถ่ายภาพนิ่งก็สับไปอยู่ด้านซ้ายนะครับสังเกตตรงด้านขวาจะมีส่วนของเหมือนสีขาวๆเป็นสี่เหลี่ยมอยู่ก็คลิกบนนั้นก็คือเป็นส่วนของการถ่ายวิดีโอนะฮะเวลาเราจะเสียบชาร์จแล้วก็เสียบตรงนี้เข้ากับ USB คอมได้เลยนะครับตรงนี้เป็นทงแดงเป็นหัว USB นะฮะโอเคมาดูที่การใช้งานกันครับเราก็ต้องใช้คู่กับ micro SD card เหมือนเดิมนี่นะฮะอันนี้ผมใส่เข้าไป8 GBแล้วใส่แล้วก็วางตรงนี้แล้วก็ยัดเข้าไปให้สุดปุ๊บแค่นี้ฮะดูวิธีการใส่นะครับก็คือแค่ยัดเข้าไปตรงนั้นนิดเดียวเองโอเคต่อไปผมจะปิดอันนี้ผมจะสอนในส่วนของการถ่ายวิดีโอก่อนแล้วกันนะครับก็คือสับสวิตช์สีขาวไปทางขวามือนะครับต่อไปเรามาเปิดกล้องคือกดปุ่มด้านบนกดค้างนะฮะไฟจะติดขึ้นมาเปลี่ยนเป็นสีส้มหลังจากเปลี่ยนเป็นสีส้มแล้วถ้าเกิดเราจะเริ่มอัดวีดีโอให้เรากดปุ่มบนทีหนึ่งปุ๊บคราวนี้ไฟเป็นสีฟ้าไฟเป็นสีฟ้าแปลว่ากล้องเริ่มอัดแล้วนะฮะเราก็เดินถ่ายได้เลยนี่หน้าเลนตรงนี้คือหน้าเลนเราก็เดินถ่ายได้เลยแล้วก็อัดไปเรื่อยแล้วก็ใส่ตรงนี้ได้ใส่ก็เหมือนปากกานะครับมันก็เหมือนปากกาแล้วก็เดินถ่ายไปได้เลยอาจได้ทั้งภาพและเสียงนะครับความชัดระดับ HD แท้ 720p ชัดมากนะครับโอเคต่อไปเราจะปิดกล้องเราเลิกอัดแล้วเราปิดกล้องเราให้กดปุ่มบนค้างพอไฟดับตอนนี้กล้องได้เซฟไฟล์วิดีโอลงในเมมโมรี่เรียบร้อยแล้วครับใช้งานง่ายครับตัวนี้ไม่ยากต่อไปผมจะเปลี่ยนเป็นโหมดถ่ายภาพแล้วแค่หมุนออกมาแล้วก็สับไปอีกฝั่งหนึ่งก็คือฝั่งซ้ายนะฮะแล้วดังนี้ขึ้นก็สับไปฝั่งซ้ายปุ๊บแล้วเราก็เปิดกล้องขึ้นมานะครับคราวนี้สถานะไฟจะไม่เหมือนเดิมแล้วจะเป็นสีส้มกระพริบถ้าเราจะถ่ายภาพหนึ่งภาพเราแค่คลิกทีหนึ่งปุ๊บมันจะมีสีฟ้าติดขึ้นมาแล้วมันก็จะเป็นไฟสีส้มกระพริบอีกครั้งก็คือกลับสู่โหมดสแตนด์บายแล้วก็กดจากจะถ่ายรูปให้กดคลิกปึ๊บทีหนึ่งก็จะมีสีฟ้าปึ๊บทีหนึ่งก็เป็นสีฟ้านะครับถ่ายกี่ภาพก็แล้วแต่เราต่อไปเราจะปิดเครื่องแล้วกดปุ่มบนค้างเหมือนเดิมจบฮะต
่อไปเราอยากจะถอดภาพมาดูวิธีง่ายครับบางทีบางเครื่องคอมพิวเตอร์หลายคนเวลาเสียบเข้าไปจะไม่เจอเพราะว่าไม่มีไดรเวอร์ของตัวนี้นะฮะอาจจะใช้ Windows รุ่นต่ำหรือไม่ได้ลงไดรเวอร์ถ้าเกิดไม่มีไดรเวอร์ไม่มีปัญหาครับเราแค่ถอดเมมโมรี่ออกมานะครับแล้วก็ไปซื้อส่วนของการีเดอร์มาใส่เสียบแล้วก็ไปเสียบดูในคอมพิวเตอร์ได้เลยมีสะดวกที่สุดนะครับมันจะไวกว่าดูผ่านตรงส่วนของปากกาโดยตรงนะครับโอเคเรียบร้อยครับถ้าใครสนใจตัวกล้องปากกา HD แท้720พี่สามารถสั่งซื้อได้ที่ www.monthlyshop.com ขอบคุณมากครับ